สกราบนมัสการพระมหาเทรานุเถระกราบสวัสดีนักศึกษาสุเตศีบัณฑิตรุ่น9และรุ่นอื่นๆด้วยความเคารพยิ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่18กรกฎาคม2565วิชาปทรูปสิทธิวันก่อนเราได้จบลงที่คัจฉันตาธิคณะวันนี้จะขึ้นพระวันตัดสับพระวันตัดสับพระวันตัดสัตสับข้าโยนาสาวัจเนสุสีเซโซโซภวังคนโตคนโตนี่คือตัวอย่างข้อ ที่33นะครับคนโตนะข้าแต่ท่านผู้เจริญนี่อันนี้ไม่ใช่ข้าแต่ท่านและเป็นอาตมาวิพัฒน์ท่านผู้เจริญทั้งหลายคนโตท่านผู้เจริญทั้งหลายหรือว่าท่านผู้เจริญเฉยๆเพราะฉะนั้นศัพท์เหล่านี้ก็มีความใกล้เคียงมีความใกล้เคียงกันมากระวังคนโตระวังโพลโตแสดงว่าสี่วิพัฒน์ก็มีโพลโตเหมือนกันใช่ไหมครับอันตันดีก็โพลโตพวันตาโยทำไมเป็นพวันตาโยก็แสดงว่าพวันตาโยพวันตาสี่ก็ได้ระวังโพลโตระวังโพลโตเดี๋ยวดูก่อนนะครับยังไงกันแน่ดูปาสิทธิก่อนดูปาสิทธิกลายเป็นมาอีกต่างหากโซบวังเอปนโตบวันโตบวันตาโอปันเตปนตาปนตาปนโตโอปันเตปนตาปนตาปนโตบวันโตบวันตาบวันถ้าตามอุปสิทธิก็ไม่มีเนาะมีแค่โยมีแต่มีแต่ที่เราทำฉะนั้นก็เราก็เอาตามรูปสิทธิไปก่อนนะครับบอกในโมกขลานะมีทั้งเอกพจน์อุปพจน์มีการเอกพจน์อุปพจน์แต่นี่เราเอาตามรูปสิทธิก่อนก็แล้วกันครับโมกขลานะก็ค่อยเอาไว้เป็นมาร์กเพราะฉะนั้นโมกขลานะก็คือตัวเติมเต็มของคัมภีร์กัจจายนะนะครับเพราะฉะนั้นของกระจายหน้านี่เป็นเบสิกพื้นฐานที่ดีมากของกระจายหน้านะครับเพราะฉะนั้นโมกขลานะก็จะเป็นตัวเก็บตกเป็นเหมือนตัวเก็บตกเพราะฉะนั้นถ้าไวยากรณ์จริงๆก็ต้อง2อย่างผนึกรวมกำลังกันทีนี้เราเรียนกระจายหน้าปทารูปสิทธิเป็นอันดับเป็นตัวหลักแล้วก็เติมเต็มด้วยโมกขลานะโพลโตพวันตาโยนะครับแต่ถ้าเป็นโพลโตสินี่ก็โพลโตสินี่ก็ต้องเป็นใช้สูตรไหนครับในกัจจายนะสูตรสับเดิมสับเดิมเป็นสิแล้วสิเป็นโอต้องโสใช่ไหมครับอาจารย์ใช่สิเป็นโอไอ้สี่เป็นโอใช่ไหมครับค่ะแล้วทำไมเป็นบวังแล้วก็บวังก็โอเอาโอเอาว่าเป็นโอด้วยโอภาโวควาจิค่ะต้องใช้สูตรนี้ด้วยต้องใช้สูตรนี้โอภาโวควาจิโยคาวิภาคะใช่ไหมครับค่ะโยคาวิภาคะนะครับแล้วก็ใช้สูตรโอภาโวควาจิโยคาวิภาคะแล้วสี่เป็นโอโส
ำเร็จรูปเป็นโพนโตไงคุณหมอลองทำดูที่สี่วิปัสสนาโพนโตสิมันโพนโตสิตัดเติมถ้ามันตัดลงสี่ปรัชนาวิพัฒน์เอกาวัจนะด้วยลิงคัตเถปรัชนาลงสี่ปรัชนาวิพัฒน์ไม่ต้องเอกาวัจนะว่าสี่เป็นแปดลงสี่ปรัชนาวิพัฒน์ลงสี่ปัทมาวิพัฒน์ด้วยลิงคัตเถปัทมาเพราะสี่วิพัฒน์อาเทวะเป็นโอด้วยโอภาโวกวจิโยคะวิภาคะโอภาโวกวจิตรงนี้เอาตัดตรงนี้ออกแล้วก็เป็นโพนตะแล้วใช่ไหมครับค่ะสี่เป็นโอแล้วก็เทศสี่เป็นโอด้วยโสแยกลบรวมเป็นโอแล้วก็แยกลบรวมสำเร็จรูปเป็นโพนโตอันว่าผู้เจริญครับหรือว่าผู้เจริญพวันตะมาเสด็จเป็นพวันตะพวันตะสัวันตะภาวะปีติภวันโตภาวะปีติภวันโตนะครับก็เรียกว่าภวันตะสัพสัพเดิมเป็นพลโตจะเดิมเป็นภวันตะลงสี่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียกพลโตแต่ก็ไม่ค่อยใช้นะครับพลโตส่วนมากจะปรากฏเป็นโยวิพัฒน์นะครับมีใช้เหมือนกันแต่มีน้อยนะครับพลโตเพราะฉะนั้นส่วนมากเป็นอะไรนะครับเป็นโยวิพัฒน์ค่ะเป็นโยวิพัฒน์นะครับเป็นโยวิพัฒน์บางอย่างรูปพิเศษต่างๆนะครับในคำเหล่านี้ก็มีอยู่เยอะนะครับเหมือนกับมหานี่ผ่านมาแล้วเว้ยกันก่อนได้พูดถึงเรื่องมหาไหมครับคุณหมอก็ไม่ได้พูดเยอะค่ะไม่ได้พูดเยอะใช่ไหมครับมหาหรอมหาคือมหังแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้อธิบายศัพท์นี้โดยเฉพาะอ๋อมหานี่จริงๆเราใช้บ่อยนะใช่มหาเนี่ยนะครับก็มหากับอรหาหาก็มีความหมาย มีความหมายหลายความหมายเนาะมหาหาศัพท์มีความหมาย6ความหมายนะครับผู้ใหญ่ผู้นำผู้ควรแก่การบูชานะครับมหาเพราะฉะนั้นอยู่มหาเองนะครับก็มีลักษณะการใช้คำศัพท์คือจริงๆแล้วมหาศัพท์มันเป็นมหาคัจฉันตาธิคณะนะครับแต่ก็มีรูปพิเศษอย่างเช่นมหาเนี่ยมหามหังมหันโตมหามหังมหันโตเวลาแจกพระธรรมลาเอกพจน์มหามหังมหันโตอรหาอรหังอรหันโตอรหันตาอรหันตามหันตาเพราะนั้นมีอยู่3รูปนะครับมหามหังมหามหังมหันโตมหามหังมหันโตเป็นคัจฉันตาธิคณะนะครับหนึ่งก็มีรูปพิเศษนะครับในข้อสี่วิพัฒน์เบื้องหลังนะครับก็เอาหน้าตาสับเป็นอาหน้าตาสับเป็นอาด้วยสูตรอะไรนะครับอาอาสิมีอาสิมีใช่ไหมครับด้วยสูตรอาสิมีนะครับอาสิมหิก็สำเร็จรูปเป็นมหาอรหาก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมหาอรหา
ก็เวลาเราใช้พูดถึงพระอรหันต์ก็เรียกอรหังหรือเรียกอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาหรืออรหาสัมมาสัมพุทโธภะคะวาก็ได้นะครับใช้ได้หรืออรหันโตสัมมาสัมพุทโธภะคะวาก็ใช้ได้3รูป4ปฐมวิภัตตินะครับอันถ้าอรหังก็สิมหิคัจฉันตาทีนังนัตตะสัทโธอังใช่ไหมคะใช่ๆครับสิมหิคัจฉันตาทีนังนัตตะสัทโธอังนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นคำศัพท์ที่พิเศษนะครับอันนี้ลักษณะแล้วก็บางทีก็มีอังทุติยาวิภัตเป็นมหังก็ได้ปกติแล้วทุติยาวิภัตเป็นอรหันมหันตังอรหังไม่ค่อยมหังไม่ค่อยมีแต่ก็มีใช้บ้างเหมือนกันสุมหังปุรังปริกขิปิสันติสุมหังปุรังปริกขิปิสันติสุมหังปุรังปริกขิปิสันตินะครับเขียนใหม่สุมหังปุรังปริกขิปริกขิปิสันติต้องอ่านดูครับสุมหังสุมหังสุมหังปุรังปริกขิปิสันติสุมหังปุราปริกขิปิสันติชนทั้งหลายปริกขิปิสันติปริกขิปิสันติจักล้อมจักล้อมจักล้อมนะครับปุรังซึ่งพระนครสุมหังอันใหญ่ยิ่งอันใหญ่เกินก็คือจากล้อมก็คือจากทำรั้วจากทำอะไรเนี่ยนะครับจากทำรั้วล้อมจากทำรั้วล้อมรั้วล้อมหรือรั้วล้อมรั้วล้อมนะครับลอลิงค่ะลอลิงนะครับรั้วล้อมพูดยากจะทำรั้วล้อมเพราะฉะนั้นอย่างทั้งลอลิงกับลอลิงพูดใกล้กันนี่พูดยากนะครับปุรังซึ่งพระนครพระนครในที่นี้ก็พระนครถ้าเป็นพาราณสีก็พาราณสีนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับบริบทเพราะนั้นจะทำรั้วล้อมเมืองสุมหังอันกว้างใหญ่ยิ่งอันกว้างใหญ่อันกว้างใหญ่ไพศาลสุตัวนี้ก็อันกว้างใหญ่ดีอ่ะอันใหญ่ดีก็หมายถึงใหญ่ยังไงครับใหญ่ดีใหญ่มากมากใหญ่มากมากนะครับใหญ่มากมาก very ใหญ่นะครับก็เพราะฉะนั้นในพระบาลีก็มีคำนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสุมหังในที่นี้ลงวิภัตอะไรครับลงทุติยาวิภัตลงทุติยาวิภัตก็นายรู้ได้ไงว่าลงทุติยาซึ่งปุรังสุมหังมันขยายปุรังค่ะอาจารย์สุมหังขยายปุรังขยายคำไหนคำละอาขยายคำนามไหนลงวิภัตอะไรมันก็ลงตามนั้นด้วยสุมหาปุราปริคีปิสันติมหาปันเตภูมิจาโลมหาปันเตภูมิจาโลมหาปันเตภูมิจาโลปันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญภูมิจาโลแปลว่าอะไรภูมิจาโลภูมิแผ่นดินจาโลก็การยังแผ่นดินให้หวั่นไหวก็เรียกแผ่นดินไหวอ่ะพันเตท่านผู้เจริญแผ่นดินไหวใหญ่เกิน9ริกเตอร์สมัยก่อนก็คงไม่ได้เทียบริกเตอร์นะครับก็ใช้ตอนนี้ก็ตัววัดก็คือไม่มีอาจจะยังไม่มีนะครับตอนนี้เปลี่ยนจากริกเตอร์เป็นอะไรนะครับไม่ค่ะตอนนี้ก็เรียกใหม่แล้วเพราะฉะนั้นมหาภูมิจาโลมหาภูมิจาโลเพราะฉะนั้นมหาตัวนี้
ขยายภูมิจาโรภูมิจาโรเป็นเอกพจน์นะครับเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นก็ต้องลงสี่เหมือนกันนะครับลงสี่เหมือนกันมหาพันเตภูมิจาโรมหาสัพนะครับเป็นปุงลิงด้วยในตรงเนี้ยมหาสัพเป็นปุงลิงก็ทำตัวรูปมหานิดหนึ่งก็มหาสัพเดิมเป็นมหันตะครับมหันตะลงสี่ลงสี่ปัทมาวิภัตเล็งคัตเถปัทมาเพราะสี่วิภัตอาเทศอาเทศอาเทศอะไรนะกับสิเป็นอาอันตะกับสิเป็นอาด้วยอาสิมหิครับแล้วก็สำเร็จรูปหรือยังครับก็เป็นก็สำเร็จรูปค่ะเองสำเร็จรูปเป็นมหาเมื่อกี้อาซิมินี่เอาไม่ลบสีเลยหรือว่าเอาสีไปปาเข้าไปด้วยใช่ลืมไปแล้วค่ะเอาสี่เอาไม่ได้เอาสี่ไปอาเทศเพราะสี่อาเทศนัตตะเป็นอาด้วยอาสิมหิและลบสี่ด้วยเสสโตโลปังคาสิปิค่ะครับเสสโตโลปังครับสิปินะครับก็เป็นมหาปันเตภูมิจาโลมหาเตอุปาสกาบริจาโกมหาเตอุปาสกาบริจาโคก็เหมือนกันนั่นแหละมหาเตอุปาสกาดูปอดูบาโสมหาเตอุปาสกาบริจาโคบริจาโคแปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้บริจาคแปลว่าการบริจาคการบริจาคการบริจาคการเสียสละของท่านยิ่งใหญ่นักการเสียสละการบริจาคถ้าบริจาคทรัพย์ก็การบริจาคการให้ทานถ้าเป็นการบริจาคถ้าการเสียสละอย่างอื่นอย่างเช่นเสียสละทรัพย์มีค่าเสียสละชีวิตนี่ก็เรียกว่าการเสียสละความเสียสละของท่านเองมหาบริจาคถ้ามาแยกกันสมมติบางทีมันมาติดกันเป็นสมาก็ได้มหาบริจาคโอมหาเตอุปาสกาบริจาคโออันนี้เป็นลิงอะไรครับเป็นปุงลิงค่ะเป็นปุงลิงก็เหมือนกับเมื่อกี้นี่แหละมหาปันเตภูมิจาโลนะครับมหาเตอุปาสกาบริจาโคการเสียสละของท่านยิ่งใหญ่นักเวลาเราจะยกย่องใครเราจะว่าไงครับมหาเตอาจริยาบริจาโคมหาเตปันเตมหาโวปันเตบริจาโคฝึกพูดบาลีบ่อยๆนะครับถ้าไม่ฝึกพูดจะพูดไม่ได้นะครับเพราะนั้นลิ้นแข็งลิ้นมันก็ไม่คุ้นเคยใช่ไหมครับชิวหักคาชิวหาเนี่ยต้องคุ้นเคยเพราะนั้นนักศึกษาต้องอ่านออกเสียง read aloud ไม่ใช่อ่านเป็นภาษาลาวนะครับ read aloud ไปว่าอะไรนะครับอ่านออกเสียงดังๆอ่านออกเสียงดังๆมหาสัทเทนะมหาสัทเทนาปาลิงปัตถาภาษาบาลีว่าไงครับมหาสัทเทนาโพนโดเนี่ยนักเรียนโพนโตอยู่นะเนี่ยเป็นเอลัปนามหาสัทเทนาโพนโตปาลิงพูดถึงปาลิงแล้วเราสื่อภาษาไทยมันยังไงปาลิงนะปาลิงในกลัวลิงเจ็บนะครับมหาสัทเทนาโพนโตปาลิงปัตถาปัตถาแปลว่า read read aloud read aloud read ปาลิ loudly read aloud ปาลิใช่ไหมครับพูดถูกไหมคุณหมอ read ปาลิ aloud นะก็ได้สองอย่างถ้า aloud read ปาลินี่แสดงว่าใครที่อ่านนะครับ
คนแถวบ้านอาจารย์คนแถวสุรินทร์เลยนะครับเอลาวิตาลีนะครับจริงๆคนลาวนี่ก็มีภาษาที่ธรรมชาติมากนะครับเขาใช้ภาษาได้ดีมากนะคนลาวอย่างลาวลาวเวลาเขาพูดอะไรนะพูดภาษาภาษาจริงๆนะเขาไม่ค่อยทับศัพท์เหมือนของไทยนะของไทยอย่างเช่นจักรยานเวลาขี่จักรยานก็เวลาที่จับจักรยานนี่ก็เรียกแฮนใช่ไหมครับแฮนก็แฮนจริงๆไม่ใช่ภาษาไทยใช่ไหมครับทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษแต่ลาวนี่ก็ไม่ทับศัพท์นะฮะเขาเรียกภาษาของเขาเลยก็เรียกว่าไงครับเรียกว่าอะไรคะเตรียมหัวล้อก็เรียกว่าเรียกเขาจักรยานนะครับเพราะนั้นอย่าไปต้องไปเขาไม่เรียกแฮนก็เรียกเขาจักรยานนะเพราะนั้นก็ใช้ได้ดีมากใช่ไหมครับรู้สึกดีโอเคเลยนะครับจับก็เรียกเขาจักรยานอันนี้ที่รู้เพราะว่าขี่จักรยานบ่อยก็เลยได้ศัพท์นี้มาแล้วก็รู้สึกว่าเขากล้าใช้เนาะของเราต่างหากที่ไม่กล้าใช้อ่ะของเขาอนุรักษ์ภาษาเขาดีอนุรักษ์ภาษาเขามันก็จริงๆก็เป็นเหมือนเขาไหมครับใช่เขาเนี่ยดีมากก็แล้วก็มหาเมพยามากตังพาราณสีราชังนามามหาเมพยามากตังนะครับมหาเมพยามากตังพยามากตังตัดสินที่ว่าไงครับพยะคตังพยามากตังตัดสินที่ว่าไงครับพยังอาคตังพยังอาคตังนะครับพยังเอานิกิตเป็นมาดูสูตรไหนครับมัทธาสเรมาทาสเรในพระสดาเบื้องหลังนี่คือเป็นมาด้วยมาทาสเรสำเร็จรูปเป็นพยามากตังเพราะนั้นเจอสนธิแล้วก็พยายามตัดสนธิแล้วก็ทำรูปให้พออย่าให้มันลืมนะครับมหาเมพยังอากตังพยังแปลว่าไทยมหาใหญ่ไทยใหญ่มาแล้วสู่เราอาคตังมาแล้วเมสู่เราไทยใหญ่ตกมาแก่เราตกมาถึงเรามหาเมพยามาคตังพยางเป็นนภูงสกลิงใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะนั้นมหาตัวนี้ขยายนภูงก็ต้องเป็นนภูงตามไปด้วยเพราะนั้นตัวนี้เป็นตัวอย่างของการเอามหาเป็นนภูงสกลิงเพราะนั้นเมื่อกี้มหาเป็นภูงลิงตอนนี้มหาเป็นอะไรครับเป็นนภูงได้ด้วยเพราะฉะนั้นมหานี่เป็นนภูงได้ไหมครับได้ค่ะเป็นภูงได้ไหมครับได้ค่ะเพราะนั้นใครบอกว่ามหาเป็นนภูงไม่ได้ก็ยกตัวอย่างตรงนี้เลยนะครับมหาเมพยามากตังนะครับพาราณสีราชังนามามหาพาราณสีราชังพาราณสีพาราณสีราชังถ้าเป็นสมานนี่ต้องจากสีเป็นสีเลยนะครับสังเกตดูการใช้นะครับจะลดเสียงเป็นพาราณสีราชังไม่ใช่พาราณสีราชังนะครับเพราะฉะนั้นเสียงเขาจะลดเสียงเหมือนกับภาษาอังกฤษจะลดเสียงเวลามันอยู่มีคำอื่นตามหลังใช่ไหมครับแล้วก็สั้นแบบว่าพาราณสีราชังพาราณสีราชังนามะมหาพาราณสีราชังนามะมหานะครับก็คือราชสมบัติชื่อว่าแคว้นชื่อว่าแคว้นหรือราชสมบัติของเมืองพาราณสีนะครับคืออำนาจรัชชังก็หมายถึงอำนาจการปกครอง
แคว้นพาราณสีนี่มหากว้างใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลก็คือแผ่นดินพาราณสีนี่กว้างใหญ่ไพศาลเพราะนั้นรัชชังเป็นลิงอะไรครับเป็นนปุงค่ะเป็นนปุงเพราะนั้นมหาก็ต้องเป็นนปุงไปด้วยนปุงไปด้วยนะครับมหานะมหาเพราะฉะนั้นมหาคำว่ามหาศัพท์เนี่ยเป็นนปุงนะอุทาหรณ์ที่เขียนไปก็คือในพระบาลีนะครับสาบริสามหาโหติสาบริสามหาโหติปริสาเป็นลิงอะไรครับอิทธิลิงเป็นอิทธิลิงเพราะฉะนั้นมหาก็ต้องเป็นอิทธิลิงได้อีกอิทธิลิงด้วยนะครับเสสาเสนาจาติสเตมหาเสนาเป็นลิงอะไรครับเสนาสาเสนาจาติสเตเป็นอิทธิลิงเสนาแปลว่าอะไรครับเสนาเสนาธิการทหารบกแปลว่าอะไรครับแปลว่ากองทัพค่ะแปลว่ากองทัพกองทัพเสนาแปลว่ากองทัพสาเสนากองทัพนั้นทิสเตมหาปรากฏราวก็ว่ายิ่งใหญ่ปรากฏใหญ่มากมันก็ว่าโหกองทัพนี่เรียกภาพปรากฏใหญ่นะครับก็เวลาเราดูหนังนะจะเห็นว่าเขาทำอะไรเขาเรียกอะไรทำให้มันเป็นเหมือนกองทัพใหญ่มากใช่ไหมครับเรียกที่สเตมันอาจจะไม่ใหญ่แต่ว่ามันปรากฏเหมือนกับมันใหญ่นะครับอันนี้ก็ได้หรือจะเป็นใหญ่จริงก็ที่สเตมหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นสาบริสามหามหาสามมหานี่เป็นได้สามลิงนะครับเป็นได้สามลิงปุงลิงถามว่าไงปุงลิงปุงลิงเมื่อกี้ตรงนี้ที่มหาโมพันเตปริจาโคมหาอะไรนะครับมหาเตอุปาสกะปริจาโคมหาเตอุปาสกะปริจาโคนปุงสกลิงหนึ่งอุทาหรณ์ยกตัวอย่างเลยครับพาราณสีรัชชังนามะมหามหานิทิลิงสาเสนาจะทิสโตมหาสาเสนาจะอะไรนะครับทิสโตมหาทิสเตทิสเตโทษนะครับผมอาจจะเขียนเป็นเหมือนพระโอนะสาเสนาจะทิสเตมหาอันนี้เป็นเอกพจน์เท่านั้นนะครับมหาเป็นเอกพจน์แต่ว่าเดี๋ยวอย่าคิดว่าเป็นเอกพจน์เท่านั้นนะพหูพจน์มีได้ไหมครับได้นะมีได้นะเพราะว่าเบิกทางให้อย่างนั้นก็ต้องได้อยู่ใช่ไหมครับอาจารย์คะสงสัยอะค่ะเพราะว่ามันสูตรอาสิมเหียมันน่าตุกกับน่าตุกกับวิพัฒน์เป็นแต่ว่ามันค่ะมันไม่ได้ใช้กับคัดฉันตาที่คณะเลยนี่คะมันคัจฉันตาที่คณะมันมีแต่คุณวากับคุณวันโตคุณวาใช้อาสิมีอาสิมีมหาก็ใช้อาสิมีได้หรือจะใช้แล้วสูตรที่แบบว่ามหาตังมหาตุลยาธิกรณีประเทศนั้นต้องใช้ในสมาธิานั้นใช้ในสมาธิใช้ในสมาธิก็จะใช้สูตรใหญ่ก็ได้ใช้สูตรใหญ่หรือใช้สูตรที่มันใกล้เคียงที่สุดเราก็เลือกใช้ได้นะครับอย่างเช่นมหันตะก็อาสิมีมันก็เข้าได้ค่ะฉะนั้นหรือจะใช้มหาตังมหาตุลยาธิกรณีประเทก็มหาตังมหาแค่นั้นก็พอเนาะมหาตังมหาโยคาวิภาคะใช้โยคาวิภาคะในมหาตังมหาก็ได้ก็ถ้าเป็นปหูพจน์อุทาหรณ์ก็มหาสาโหนติปริวารามหาสาโหนติมหาสาโหนติปริวารามหาสะมหาสะตัดสนธิว่าไงครับมหาอัสสะมหาอัสสะโหนติปริวาราปริวาราอันว่า
บริวารทั้งหลายอัสสะของบุคคลนั้นบริวาราบริวารทั้งหลายก็คือคนที่ติดต้อยติดสอยห้อยตามนะครับก็เรียกบริวารานะครับอัสสะของบุคคลนั้นหรือของศาสดานั้นมหาโหนติมหาโหนติย่อมมีปริมาณใหญ่มากหรือย่อมมีจำนวนมากมีจำนวนมากบริวารมีจำนวนมากสมมุติ500ถือว่าเป็นมหาไหมครับได้ค่ะเป็นมหานะครับเพราะนั้นมหาตัวนี้ลงโยลงโยเพราะฉะนั้นเอามหันตสัพกับโยเป็นมหาด้วยมหาสูตรไปเลยนะครับง่ายดีเราจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นต่อนะครับเพราะนั้นการนี้ก็ต้องดูนะครับว่าใช้สูตรไหนที่ใกล้เคียงนักศึกษาก็สามารถทำตัวรูปได้เพราะเรามีสูตรแล้วเนี่ยพอได้สูตรปุ๊บเนี่ยมันยักเยื้องได้พอเรื่องนั้นเลยนะครับมีแนวทางอันนี้เราไม่ใช่ว่าพูดเล่นนะครับก็คือถ้านึกถึงสูตรไหนไม่ได้ก็เป็นนิรุตตินัยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนิรุตตินัยปุ๊บคือมหาสูตรมหาสูตรเลยนะครับเพราะว่าธรรมดาทั่วไปมันคงจะใช้ยากอะเนาะมหาสาหนติปริวารานะครับบราหมณากาปฏิกามหาสาหนติปริวาราภิกขุภิกขุนิโยนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งปุงเลงอิติเลงปุงเลงอิติเลงปุงเลงพหูพจน์ก็มีเมื่อกี้มหาสาหนติปริวารานะครับแต่ถ้าปุงลิงอิทธิลิงอิทธิลิงก็มีนะครับหาปฏิกามหาสาหนติปริวาราภิกขุภิกขุนิโยภิกขุนิโยภิกขุภิกขุนิโยเพราะนั้นมหาสัพท์ก็ใช้ได้ลักษณะนี้เพราะนั้นมหาสัพท์เองใช้แบบนี้ได้มันก็ค่อนข้างแปลกอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นบางอาจารย์ท่านจึงบอกว่ามหาสัพท์นี่ไอ้คำว่ามหาเฉยๆนี่ควรจะเป็นนิบาตควรจะเป็นอะไรนะครับนิบาตนิบาตเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมหานิบาตนี่ก็จบเลยนะมหานิบาตไม่ใช่มหานิบาตชาดกนะครับมหาสัพท์เป็นนิบาตเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนิบาตก็มันใช้ลิงไหนก็ได้ใช้พจน์ไหนก็ได้ใช่ไหมครับไม่เปลี่ยนรูปใช่ไหมครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มันจะพูดอย่างนั้นก็งั้นก็ต้องเอามาอนิบาตไปท่องกันแล้วกันนะครับก็อนิบาตตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับไปอยู่ตรงไหนก็เป็นมหาเหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครก็อยากจะเป็นมหาสอบปริญญาธรรม3ประโยคได้เรียกว่าอะไรนะครับมหาเรียกว่ามหาเพราะนั้นเราจำเป็นต้องเรียกว่ามหันตีไหมถ้าเป็นหญิงที่สอบมหาได้อะไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะครับเพราะนั้นก็ถามว่าเอ้าทำไมผู้หญิงถึงเรียกมหาได้เราจะตอบยังไงครับเข้ามหานี่มีทุกลิงเลยแล้วก็เป็นนิบาตก็ยังได้นะถ้าเกิดจะมองเป็นนิบาตก็ถ้าคิดเป็นนิบาตก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นนิบาตแล้วมันก็เข้าอะไรก็ได้ใช่ไหมครับอย่างเนี้ยใช่ค่ะก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นนิบาตแล้วถ้าเกิดเป็นลิงถ้าเกิดเป็นวิพัฒน์อื่นอันนี้ก็ต้องวิพัฒน์อื่นก็ต้องบอกว่าอ๋อวิพัฒน์อื่นก็เป็นนามเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นวิพัฒน์อื่นมันก็จะไม่มีอะไรพิสดารแบบนี้นะครับเพราะนั้นมหาสัพก็มีลักษณะการใช้ที่แปลกประหลาดก็ในปฐมวิพัฒน์นี่แหละนะครับเป็นปฐมวิพัฒน์แต่ว่าถ้าเราคือการคิดเป็นนิบาตนี่คือมันเหมือนกับว่าเรียกอะไรนะหมดสูตรแล้วอ่ะใช่ไหมครับใช่คือหมดคืออะไรเหมือนกับอาหารหมดความคิดอ่ะคิดอะไรไม่ออกแล้วคิดอะไรไม่ออกก็บอกเป็นนิบาตอย่างนี้ครับเพราะนั้นเราก็หาวิธีทำทุกวิถีทางให้เป็นนามได้เพราะว่ามันก็คือนามที่มันสามารถแจกรูปวิพัฒน์อื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงถ้าเรายังยืนยันว่ามันเป็นนามเราก็ต้องหาวิธีการทำตัวรูปใช่ไหมครับวิธีการทำตัวรูปก็คือยกตัดสูตรบ้างนะครับดูตามศัพท์นู่นศัพท์นี่ด้วยสูตรที่ใกล้เคียงตามที่ท่านได้แนะนำไว้ในตอนท้ายของสนธินะครับอนุปทิฏฐานังวุตตโยคโตว่าไงนะครับ
อนุปฏิฐานังวุตตโยคโตนั่นแหละแนะนำสูตรนั้นแนะนำสูตรว่าสูตรต่างๆนี่มีพลังมีอำนาจเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงโดยตรงแต่ว่าให้นักศึกษาเจาะหาช่องทางหาช่องทางจากสูตรที่สามารถทำตัวรูปให้ได้มากเท่าที่จะสามารถนะครับอันนั้นแหละเปิดทางให้เลยนะครับอนุปาทิฏฐานังวุตโยคโตว่าสูตรทุกสูตรสามารถนำไปก็เรียกปรับปรุงใช่ไหมครับมันบางทีมันไม่ได้มาสำเร็จรูปแบบเหมือนถ้ามาสำเร็จรูปอย่างนั้นมันก็ไม่เรียกว่าสูตรเลยสูตรนี่คือเก็บความลับไว้ด้วยก็เรียกว่าสูตรนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราจะปลูกต้นไม้เราจะไปหาแต่ดินที่อุดมสมบูรณ์มีขายไหมครับไม่มีมันก็มีแต่ว่าบางทีมันก็ไม่มีบางทีก็มันไม่มีใช่ไหมครับบางครั้งเราต้องทำอะไรครับเราก็ต้องหามาแบบว่าใส่หามาผสมเองนู่นผสมนี่ก็สำเร็จรูปเป็นดินที่ดีได้ใช่ไหมครับชั้นใดก็ฉันนั้นนะการสร้างธรรมโดยสุดวิทยากรแล้วก็ต้องนำสูตรที่เราเรียนมานี่แหละนำมาผสมประสานให้สำเร็จรูปได้ถึงตอนนั้นตอนนี้นักศึกษาก็คงจะยังทำในลักษณะนั้นไม่ได้ก็ต้องค่อยๆฝึกไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของมหาเพราะฉะนั้นคำว่ามหานี่ก็ต้องดูอย่างเช่นมหาศัพท์มีอัดสมมติว่ามันมีอัดหนึ่งความหมายก็ไม่ได้หมายว่ามันจะต้องเหมือนกันทั้งหมดนะฮะอย่างสูตรสิมีก็จันตาตินานาตาสัตโตอังนาตาสับนาตาสับตรงนั้นน่ะนาตาสับที่ทำด้วยสูตรสิมีก็จันตาตินานาตาสัตโตอังนะครับก็นาตาสับที่ก็เรียกอะไรเป็นอันตาปัจจัยที่มาในสูตรโนในกิจวัตมาเนมานันตานะครับเพราะนั้นสูตรสิมีก็จันตาตินานาตาสัตโตอังนี่เป็นสูตรที่รวมเอานัตตาปัจจัยเอานัตตาที่เป็นส่วนของอันตาปัจจัยที่ลงในสูตรวัตตมาเนมานันตานะครับเพราะฉะนั้นคำศัพท์ต่างๆอย่างเช่นจรังปิดถังทะทางคุณชังภูชังอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จัดอยู่ในไหนนะครับคัจฉันตาทิคณะคัจฉันตาทิคณะนะครับคัจฉันตาทิคณะแต่อย่างมหันตาศัพท์ที่มีความหมายอื่นๆนะมีความหมายอื่นๆอย่างเช่นมหันตะที่มีลักษณะไม่เข้ากับอันตะปัจจัยอ่ะอาจจะมาจากสูตรอื่นนะครับสูตรอื่นที่เป็นนัตตะอย่างเนี้ยนะครับก็อาจจะไม่ต้องแจกแบบนี้นะครับอันนี้ก็เรื่องของมหันตาก็พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอสันตาสะด้วยที่มันไม่ใช่อันตาสะแต่มันอยู่ในเพราะนั้นคัจฉันตาทิคณะคัจฉันตาทิคณะใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวเราจะได้เรียนเพราะนั้นคัจฉันตาทิคณะอันนี้ปัญจาริยะของคำศัพท์ต่างๆนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับว่ามันไม่ได้ทั้งหมดที่เขาพูดไว้ก็เป็นการพูดไว้ในส่วนหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้เรามาดูของพวันตะนะพวันตาวังประวังประวังที่แปลว่าท่านประวังอย่างที่ท่านผู้เจริญเนี่ยผู้เจริญนะครับเราเรียกโจรว่าประวังโจรเป็นผู้เจริญไหมครับไม่ได้มันก็ใช่ไม่ใช่ก็เรียกประวังประวังก็ไม่ได้จะแปลว่าท่านผู้เจริญประวังประวังท่านเฉยๆประวังตาสัตตาข้าโยนาสะ
นี่ก็ในเรื่องของวิพัฒน์เพราะนั้นเวลานักศึกษาเรียนคำศัพท์นามก็คือมีคำนามตั้งแล้วก็มีวิพัฒน์แต่แค่นั้นแหละโครงสร้างใช่ไหมครับใช่ค่ะคำนามตั้งแล้วก็เอาวิพัฒน์มาผสมแล้วก็ทำตัวรูปให้เกิดการสำเร็จรูปด้วยวิพัฒน์อันนี้ก็มีหลักอยู่อย่างนี้หลังจากพวันตัดศัพท์นะหลังจากสวรรค์ตัดศัพท์ก็ลงวิพัฒน์ทั้งหลายแต่ได้ลงค่านี่หมายถึงสิอารปณะโยก็ตั้งสิตั้งโยโยสุโยสุโยทุกโยนาก็นาตติยาสะก็สะจตุถีและสะฉัตถีสะจตุถีและสะฉัตถีนะครับก็วิเศโสนี่ก็หมายถึงมีความแตกต่างมีได้วิเศษสองด้วยวิเศโสวิเศโสแต่ว่าแค่แปลว่าแตกต่างเท่านั้นใช่ไหมคะไม่ได้แปลว่าแบบพิเศษเลิศเลยอะไรแปลว่าแตกต่างนะครับมีรูปแตกต่างจากศัพท์ไหนครับทำไมบางอันก็ใช้เพโทมันในยะมันต่างกันบางทีก็ใช้เพโทบางเจ้าก็วิเศโซมันเท่ากันใช่ไหมคะไม่ก็ไม่ได้ถึงขนาดน้ำหนักมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการใช้คำศัพท์หลากหลายก็อาจจะมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้รู้คำศัพท์นั้นๆด้วยนะครับค่ะเพโทหรืออาจจะเป็นเพโทกับวิเศโซวิเศโซอาจจะเทียบเคียงนะครับหรือเพโทก็ความต่างมันก็เหมือนกันแหละเพโทก็ต่างวิเศโซก็ความแปลกแยกมันก็เหมือนกันนะฮะความแปลกแยกนี่มันรู้สึกมันจะฟังดูยังไงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพัดฉันตาทิคณามันตัวมันไม่เหมือนพัดฉันตะศัพท์โดยตรงนะก็มันอาจจะเหมือนแต่ว่าเป็นอะไรนะครับมันมีลักษณะเฉพาะของมันมีลักษณะเฉพาะเพราะนั้นพวันตาก็เป็นคัจฉันตาทิคณะนั่นแหละแต่มีรูปพิเศษตรงคะโยนาสวิพัตโอเคนะครับโอภาโวปติโยสุวการสะโสภวังโสภวังโสเขาภวังภวังกับโสภวังท่านนั้นกันแล้วกันโสภวังท่านนั้นไม่ใช่ท่านผู้เจริญเพราะว่าไม่เป็นแค่คำเรียกเฉยๆก็ท่านนั้นท่านผู้เจริญนั้นก็ได้ก็ส่วนมากก็โสภวังภวังก็จริงๆตามความสามารถคือผู้เจริญนั่นแหละผู้เป็นใช่ไหมครับภวังมาจากภวันตาภวตีที่ภวังอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะการเรียกติดปากแล้วจะไม่เจริญจะเจริญหรือไม่เจริญก็เรียกว่าภวังใช่ไหมครับเพราะนั้นท่านภวังก็แปลว่าท่านแต่ว่าเวลาแปลว่าท่านนั้นน่ะท่านเวลาใช้สมมติภวังโหติอย่างเนี้ยนะครับไม่ใช่โหสินะท่านเป็นบัณฑิตเขียนว่าภวังปัญจิโตโหติเขียนว่าไงนะครับภวังปัญจิโตโหติคุณเป็นอะไรนะครับคุณเป็นบัณฑิตคุณเป็นบัณฑิตมันเท่ากับภวังค์ตัวนี้เท่ากับตวังนะครับเนี่ยเพราะนั้นภวังค์ปันติโตโหติคุณเป็นบัณฑิตเนี่ยไม่ใช่ภวังค์ปันติโตโหสิไม่ใช่นะครับภวังค์ตัวนี้มีความหมายว่าคุณก็จริงแต่ว่าใช้คู่กับปฐมบุรุษใช้คู่กับปฐมบุรุษไม่ใช่มัธยมบุรุษนะครับเพราะนั้นเขียนให้ถูกนะเวลาเขียนกริยาภวังค์ปันติโตโอ้ดีขอให้ท่านมีความสุขพูดยังไงครับขอให้ท่านมีความสุขภวังสุขิโตโหติภวังสุขิโตโหตุหรือโหติครับโหติโหตุขอให้ภวังโหตุค่ะสุขิโตขอว่าต้องโหตุใช่ไหมครับใช่ค่ะปัญจมีวิปัสสภวังสุขิโตโหตุแต่ถ้าเป็นตวังล่ะก็ต้องโหตุหรือโหหิครับตวังก็ต้องโหหิต้องโหหิตวังสุขิโตโหหิสุขิโตโหหิเพราะนั้นเราจะพูดว่าสุขิโตโหตุก็ได้สุขิโตโหตุเวลาเราอวยพรให้คนที่เราพูดด้วยเราพูดได้ไหมครับได้ค่ะสุขิโตโหตุแต่เขาบอกอ๋อพูดผิดนี่ทำไมใช่โหตุเราจะแก้ไขยังไงครับเราบอกตะวังสุขิโตโหหิไม่ใช่ไม่ต้องคือโหตุต้องไม่เปลี่ยนเราจะแก้ยังไงครับประธาน
ฌานก็เป็นสว่างเหมือนกันสว่างได้ไหมครับสว่างได้ไหมครับโหตุสว่างไม่ได้ค่ะเพราะนั้นอะไรได้นะครับก็ต้องเป็นก็เป็นพระหูโพธะเลยตอนนี้ผวัง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 ที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนะครับผวังเพราะนั้นเราพูดแบบไม่ใส่กตาก็เรียกอัปยุชมานะใช่ไหมครับเวลาเราพูดไม่ใส่กตาก็เรียกอะไรครับประโยคนั้นกริยานั้นอัปยุชมานะอัปยุชมานะอัปยุชมานะนะครับทีนี้ถ้าเราพูดกับคนที่เราก็เรียกบุรุษที่สองพูดกับคนที่เราสนทนาด้วยสุทิโตโหตุเขาบอกว่าเราพูดผิดเราจะแก้ยังไงครับใช้ตวังหรือใช้ผวังครับใช้ผวังค่ะใช้ผวังอันนี้คือแก้นะครับใช้กตาเป็นผวังเอาผมไม่ได้ใช้กตาดิฉันไม่ใช้กตาผวังนะดิฉันใช้กตาผวังเรียกมาเหนือเมฆไหมครับเหนือเมฆเมฆอะไรก็ไม่รู้ว่าเมฆลอยอยู่ก็ต่ำๆนะครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้อะไรปุ๊บเราก็ต้องเตรียมตัวแก้ไว้ก่อนนะครับมิฉะนั้นแล้วเขาก็หาว่าเราเขียนประโยคแบบนี้ผิดแต่ประโยคแบบนี้ก็ไม่ควรไปเขียนในที่ที่ที่คนไม่ค่อยจะรู้อ่านนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ถ้าเราต้องการที่จะเรียกว่าเราพูดได้ทุกครั้งเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่เราจะมาจ้องเขียนแต่ให้คนโน้นคนนี้อ่านนะครับเพราะนั้นเราเขียนได้ภาษาเป็นอาณาจักรใช่ไหมครับอาณาจักรที่กว้างขวางเพราะนั้นเราต้องการที่จะสอนคนอื่นด้วยแต่นี้เราก็เขียนได้เลยยกเว้นแต่ไปสอบสนามหลวงนี่ก็ต้องระวังนะครับสุขิโตโหตุเนี่ยนะครับก็ใช้ผวังเพราะนั้นตัวที่เป็นตัวแทนตวังเวลาเราเขียนตวังปุ๊บอ่ะถ้าเราต้องการที่จะสมมติว่าเราจะเขียนตวังปุ๊บเราจะแปลเป็นบาลีก็ต้องใช้ผวังนะสมมติตวังถ้าเกิดเราจะแปลปาลีถูกปาลีเราก็ต้องใช้ผวังตวังเท่ากับอะไรครับผวังค่ะเท่ากับผวังอันนี้ตวังผวังเวลาจะไปสอบบาลีเป็นสอบด้วยภาษาบาลีนะครับสอบด้วยภาษาบาลีนี่ก็ต้องรู้จักทีหนีทีไล่นะครับใช้คำให้เขาเรียกว่ายอมรับได้นะครับไม่ใช่ว่าตวังเท่ากับตวังเนี่ยถือว่าไม่สร้างสรรค์นะครับต้องตวังเท่ากับอะไรนะครับเท่ากับผวังค่ะเท่ากับผวังอันนี้เขาจะให้คะแนนเลยนะครับสมมติเราจะไปสอบปาลีปาระคูปาลีปาระคูเคยจะคิดจะไปสอบไหมครับปาลีปาระคูขนาดผู้สอนยังไม่ไปสอบเลยนักศึกษาจะไปสอบด้วยนะครับปาลีปาระคูพูดถึงฝั่งแห่งบาลีก็เรียกว่าวิชาในพม่านะครับเป็นการสอบลักษณะสอบแบบธรรมจริยะนั่นแหละนะครับสอบด้วยภาษาบาลีเขาเรียกปาลีปาระคูนะครับสอบปาลีปาระคูก็ท่านผอ.เราจบปาลีปาระคูมานะครับอาจารย์ก็สอบด้วยภาษาบาลีใช่หรอคะผมสอบด้วยภาษาบาลีสามคัมภีร์น่าจะเป็นอภิปาลีปาระคูเนาะแต่ไม่ใช่หรอกนะครับเขาตอนให้ตอนไหนตอนนู้นไปรับใบประกาศไปรับหรืออะไรรับปริญญาบัตรนะครับนู่นให้ตอนเกือบหนึ่งทุ่มแล้วอ่ะทำไมถึงให้แล้วรัฐมนตรีก็กลับหมดแล้วไม่รู้ใครเอามาให้เราอ่ะนะครับแต่จริงๆแล้วเขามองไม่เห็นนะครับก็ธรรมดาว่าแต่ถ้าสอบด้วยวิสุทธิมรรคเนี่ยคำพีวิสุทธิมรรคนี่รัฐมนตรีมอบให้เลยนะครับวิสุทธิมรรคได้ที่1ที่2ที่3อ่ะนะของประเทศอ่ะฉะนั้นคุณหมอจะไปสอบก็ได้นะวิสุทธิมรรคคำพีวิสุทธิมรรคเขามีที่1ที่2ของประเทศนี่รัฐมนตรีให้ใบให้เรียกอะไรใ
ให้ประกาศนียบัตรเลยนะครับเขายกย่องมากเลยนะครับคำว่าที่หนึ่งที่สองที่สามของประเทศนี่ถือว่าสอบอะไรก็แล้วแต่ถ้าได้ที่หนึ่งที่สองที่สามของประเทศนี่โอ้เขาถือว่ายิ่งใหญ่แต่บ้านเราไม่ค่อยมีเนาะสมัยก่อนอภิธรรมเราก็มีอภิธรรมอชวแต่ตอนนี้ไม่มีมีแต่ประกาศประกาศได้เอได้อย่างนี้ได้เกรดมันก็เลยไม่เกิดการแข่งขันกันสมัยก่อนไม่มีตอนที่ผมเข้ามาอยู่ใหม่ๆยังมีอยู่นะครับที่หนึ่งที่สองที่สามของประเทศตีกันจะตีกันให้ตายนะครับก็คือหนึ่งคะแนนสองคะแนนไม่ยอมกันอยากจะเดินสอบพิธามนะถ้าเกิดสอบอย่างอื่นมีคงนั่นนะก็การถามหน่อยค่ะสูตรโอภาโวกับวจีเนี่ยที่เรากำลังจะเรียนนะคะมันไม่มีในปัทธรูปสิทธิหรอคะอาจารย์ครับปัทธรูปสิทธิท่านไม่ใช่ไม่มีในกัจจายนะแต่รูปสิทธิมีในรูปสิทธิแล้วเพราะว่าโตมันตามมาจากไหนล่ะคะอย่างเงี้ยเพราะไม่มีเลยก็มีบอกว่าภวโตติวัตเตก็ในเมื่อในกัจจยนะเป็นตัวที่เราใช้ดูว่าสูตรตามมาแล้วถ้าไม่มีในกัจจยนะแล้วจะมาตามได้ไงคะอาจารย์ภวโตโพโตภวโตมาจากสูตรไหนอะภวโตโพโตไม่ใช่ฮะภวโตโพโตคือภวโตโพโตนะครับภวโตโพโตอันนี้มันสูตรกัจจยนะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับภวโตโพโตโพเกตุ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 243อะไรนะครับ243ค่ะ243แล้วก็ภวโตโพโตอยู่ตรงนี้เองไปเอาที่นี่มาภวโตโพโต242 242กันที่เท่าไหร่กันที่4เลยครับใช่ค่ะอาจารย์ว่าโตโปโตโปเกตุถึงแม้ในรูปสิทธิไม่มีเอ้ยในปัจจัยนะไม่มีแต่ก็เอามาอ้างว่าเป็นสูตรตามมาได้ว่าโตโปโตว่าโตโปโตจากสูตรว่าโตโปโตแล้วก็โปเกตุกัจจายนะไม่มีก็เนื่องจากว่าเห็นว่ามันจะซ้ำกันนะครับซ้ำกันในแต่ว่าในรูปสิทธิก็ไปเก็บตกมาอีกจากนิยาศาสตร์นะครับก็คือว่าสมัยก่อนนะมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ตรวจชำระนะแนวการคิดของคัมภีร์นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วบางสูตรมีในนิยาสาก็มีเยอะที่ไม่ปรากฏในตัวกระจายนะและปัทธรูปสิทธินะครับก็อาจจะหมายถึงนั่นคือกระจายนะต้นฉบับอาจจะเป็นลักษณะกระจายนะต้นฉบับก็มีมาปีสูตรและต่อไประยะหลังก็เห็นว่ามันไม่จำเป็นท่านนักปราชญ์ก็เอาออกไปนะซึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเป็นภาวะโตโพโตหรือภาวะโตเป็นสูตรที่อาเทศตะวันตกเป็นโพตังนะครับก็ตามมานะครับภาวะโตโพโตโพเกตุอาคาราพิตาเทียนตานมาแสดงว่าโอภาโวโยสุวการสานี่อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ที่เราจะสวดในกัจจยนะก็ต้องต่อจากภวโตโพโตภวโตโพโตโปเกตุโอภาโวโยสุวคารสาใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับก็ภวโตก็ภวันตาสับนะภวันแห่งภวันตาสับโอภาโวกวาจิโยสุวคารสามีกี่บทนะครับมีสี่บทค่ะครับ
แปลสูตรเลยครับคุณหมอโอภาโวปาติโยสุวาการสัพว่าโตมีอยู่5บทมาแปลเลยครับโยสุในพระโยวิพัฒน์ทั้งหลายโอภาโวความเป็นโอวะตารักษะแห่งวะอักษรภวโตของพวันตะสัพโหติย่อมมีวัติได้บ้างหรือถ้าแปลฐานเองก็บอกว่าโยสุในพระโยวิพัฒน์ทั้งหลายโอภาโวโอโหติย่อมเป็นฐานเนในตำแหน่งวะการัสสะแห่งวะอักษร ภวโตของภวันตะสัพวัติได้บางทาหอนครับอันนี้ก็สูตรโอปาโววัติโยสุวะการัสสะเป็นอาเทสาวิธีสูตรอาเทอะไรเป็นอะไรครับอาเทศวะของพระวันตะเป็นโอพระโยวิพัฒน์ค่ะโยวิพัฒน์ทั้งหลายอาเทศวะของพระวันตะนะเป็นโอนะครับอาเทศวะของพระวันตะเป็นโอได้บ้างนะครับอดสาภาโวโอภาโวโอภาโวแปลว่าเท่ากับอดตังนั่นแหละบางทีเราใช้อดตังใช้ตะตะก็ได้ใช่ไหมครับใช่อดตังความเป็นโอโอภาโวความเป็นโอนะฮะโอภาโวอันนี้ถ้ามีภาวะก็ดีตถาก็ดีแสดงถึงความเป็นอาเทสาวิธีสูตรภาวะสัตว์แสดงถึงความเป็นอะไรนะครับแสดงว่าเป็นอาเทสาวิธีสูตรแสดงว่าเป็นอาเทสาวิธีสูตรนะครับที่ใช้โอภาโวแต่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้โอภาโวจะใช้เป็นโอก็ได้ใช่ไหมครับใช่โอควาจีโยซูโอควาจีโยสุวการสาวันการใช้ภาวะเข้ามามันก็จะมีผลเรื่องกันถ้าเกิดเราจะมีอะไรคิดก็เรียกภาวะนิเทศเรียกว่าอะไรนะครับภาวะนิเทศค่ะภาวะนิเทศไอตัวภาวะนิเทศเนี่ยก็คือแสดงภาวะโดยที่ไม่จำเป็นนะหรือถ้าเราไม่มีอุทาหรณ์มาเราก็บอกว่าก็แสดงถึงความเป็นอาเทสาวิธีแต่จริงแล้วสูตรอื่นๆมาแล้วก็ไม่เห็นแสดงเลยใช่ไหมครับคุณหมอใช่ค่ะไม่เห็นมีแต่แล้วเราจะมาอ้างสูตรนี้ว่าเป็นอาเทสาวิธีนี่มันก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าเราหาคำตอบอื่นไม่ได้ไงฉะนั้นเราก็บอกว่าแสดงความเป็นอาเทสาวิธีหรือไม่ก็แล้วแต่อารมณ์ของท่านผู้รจนาแต่ท่านผู้รจนาท่านลึกซึ้งนะครับอาจารย์กัจจนาเพราะนั้นเราตาเราเองที่ตามไม่ทันตามไม่ทันก็คือยังหาอุทาหรณ์ไม่เจอว่าภาวะศัพท์ตัวนี้แสดงอะไรกันแน่ภาวะในคำว่าโอภาโวตัวนี้ใช่ไหมครับคำว่าภาวะตัวนี้อาจจะเป็นอย่างอื่นไม่ใช่โอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรไม่ได้ให้นึกถึงตรงนี้ถ้ามันใกล้เคียงกับภวันตศัพท์นะครับภาวะนิเทศะการแสดงภาวะที่เกิดมาเพราะฉะนั้นโอภาโวตัวนี้อาจจะต้องแปลว่าการเป็นโอและเป็นอย่างอื่นการเป็นโอและเป็นอย่างอื่นแปลว่าไงนะครับการเป็นโอและเป็นอย่างอื่นได้อีกที่เราไม่รู้การเป็นเราไม่ต้องใส่ถึงขนาดนั้นหรอกคุยให้ฟังไว้แล้วคือมันมีอย่างอื่นที่เราไม่รู้อีกที่เราไม่รู้เพราะนั้นเราก็ต้องค้นหาโคเวสิตพังแปลว่าอะไรนะครับค้นหาอุทาหรณ์คเวสิตพังนะคเวสิคเวสิตพังคเวสิตพังแปลว่าคือถ้าเราหาไม่เจอเราก็ทิ้งท้ายทิ้งคำช่วยให้คนอื่นช่วยกันหาหน่อยเนี่ยคเวสิตพังนะครับเผื่อระยะหลังอาจจะหาได้ง่ายเพราะว่ามันมีแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายกว่ายุคก่อนโน้นนะครับก็สูตรนี้ก็อาเทศนะครับอาเทศพวันตะวะของพวันตะเป็นโอวะของพวันตะเป็นโอเป็นโอนะครับอุตาหรณ์โพนโตอาจารย์คะถามนิดนึงว่าอย่างเงี้ยแปลว่า
คำว่าพระวันตะใช้เยอะกว่าจากใช้เยอะกว่าพลโตกว่าเรื่องพระวันตะใช่ไหมครับพระวันโตพระวันตาโพนโตก็อันนี้ก็ต้องดูนะครับผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าจากกวัจจิตัวนี้อ่ะคือมันก็แสดงได้กวัจจิใช่ไหมครับแสดงว่าน้อยถ้ากวัจจิใส่เข้ามาก็แสดงว่าน้อยก็พระวันตาก็ใช้มากกว่าเนาะได้เดี๋ยวทำตัวรูปเลยนะคะจังพรามเชิญทำตัวรูปโพนโตนะครับเอาภาษาบาลีก็ได้ภาษาบาลีเลยนะคะจังทำโพนโตหิติปทัสสะพระวันตะหิติลิงเคทัปปิเตลิงคัตเถปัทเมติสุตเตนะโยวิภัตติโหติโอภาโวกวจิโยสุวะกาลัสสะวะกาลัสสาติสุเตนะวักกาลสะโอกาลาเทโสโหติแปลว่าเป็นโอเสร็จแล้วก็ต้องให้นตุเป็นนตะก่อนเสสุนตุวาติสุเตนะนตะสัตโทนตุปัจโยอิวะทัตถโพเสร็จแล้วก็นัตตุกยอเป็นนัตโตนัตตุสะนัตโตติสุเตนะสะโยวิภัตติสะนัตตุสะนัตโตนัตตุสะนัตโตอาเทโสโหติผมพระมะโทถิตะมัสลังสเลนะวิโยชเยติสุเตนะพยัญชนะสารโตวิโยเชตพังสระโลโปมาเทสัพปัจยาทิมหิสระโลเปตุปกติติสุเตนะปุพพะสระสะโลโปปละสระสะจะปกติภาโวโหตินะเยปลังยเตติสุเตนะปละนยนังกาตพังโพนโตติโลปังสิทธิสาธุเปโพนโตพวันโตโพนโตพวันโตก็ได้เพราะว่ามันมีกวัจจิห้ามอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีรูปพวันโตพวันโตก็ทำสาธุนะครับโพนโตตัวนี้ต้องโฟกัสไปที่โพนโตเพราะว่าใช้โอภาโวโอภาโวกวัจจิโยสุวการัสสาโอภาโวหรือถ้าโพนตาสามจะเดินเป็นโพนตาเลยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องใช้สูตรนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าพวันตะโพนตะไม่ได้มาจากพวันตะอย่างนี้แล้วก็ใช้สำเดิมเป็นโพนตะอย่างนี้ก็มาไม่ต้องมาใช้โอภาโวแล้วมันก็สับเดิมมันเป็นอย่างนั้นนะครับ พวันโตพวันตาพวันโตพวันตาเซซูนาตุวานาตุสานาโตพวันตาก็ใช้สูตรอะไรเข้ามาครับพวันตาก็โยงเป็นโยเป็นอาเฉยๆเนาะสัพพโยนินามาเอเหพวังเหพวาเหพวา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 ตอนนี้เป็นโพนโตเอปวันตาปวังปวาปวังปวาปวาก็ถ้าใช้ปวังปวาปวาก็อาวันนาจะทีนะครับแล้วก็ใช้อากาลปิตาทยันตานะมือครับปวังปวังปวาปวาแต่เราไม่ค่อยได้เรียกอ๋อใช่อวันนาจะทีมีเหตุประวังเพราะว่าประวาเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นหรอกแต่มันก็มีใช้อยู่ในพระบาลีอย่างเช่นประวังประวังเนี่ยประวังก็กัดกิจจัง
กิจจังภวังอภิรมัสสิอรัญเยกิจจังอุทาหรณ์ภวังอภิรมัสสิอรัญเยกิจจังภวังอภิรมัสสิอรัญเยไอ้ตัวนี้ภวังตัวนี้เป็นอารัคณะไม่ใช่ภวังเป็นประธานนะครับเพราะว่าอภิรมัสสิตัวนี้มันเป็นสิภวังก็จะต้องใช้อภิรมัตติใช่ไหมครับตามธรรมชาติแล้วจะต้องเป็นอภิรมัตติไม่ใช่อภิรมัสสิเพราะฉะนั้นกตาของประโยคนี้ก็คือตวังต้องใส่เข้ามาตวังเพราะฉะนั้นภวังตัวนี้ทำหน้าที่อะไรภวังก็ท่านบอกว่าทำหน้าที่เป็นอาลัปนะเพราะภวังข้าแต่ท่านผู้เจริญแน่ท่านหรือจะเป็นแน่ท่านตวังกันว่าท่านอภิรมัสสิย่อมเลิศเกินย่อมยินดีย่อมสนุกสนานสนุกสนานอรัญเยย่อมอภิรมซึ่งกิจจะกิจก็คือธุรกิจจะนะครับย่อมชอบใจอภิรมต่อภาระหน้าที่อรัญเยในป่าในป่านะฮะในป่านะฮะเพราะฉะนั้นภวังค์ตัวนี้เขาถือว่าเป็นเถรภวังค์เพราะฉะนั้นเราทำตัวรูปก็ใช้สุดอวันนาจะเคใช่ไหมครับใช่ใช้สุดอวันนาจะเคแต่ว่าในรูปสิทธิไม่แสดงแบบนี้นะนี่คือในที่อื่นนะครับการกิจจังภวังค์เพราะเราไม่มีเลยมีแต่พันอภิรมัสสิรัญเยอภิรมัสสิอรัญเยนะครับส่วนในปัตตารูปสุทธิก็มีโพเคตุภวันโตโพเคตุโพพันเตมีคำนี้นะโพพันเตท่านมองอย่างนี้นะครับโพนี่กับพันเตมาจากไหนดูนะครับเราใช้บ่อยมากใช่ไหมครับโพอาจาริยาโพอาจาริยาท่านอาจารย์พวกพราหมณ์ก็จะเรียกโพธมะเรียกว่าอะไรโพธมะผู้เจริญท่านพระโคดมนะท่านโคดมพระโคดมโพธมะจะเรียกอย่างโพธมะโพอาจาริยาเพราะฉะนั้นพราหมณ์ก็เลยได้ฉายาว่าผู้มีปกติเรียกคนอื่นว่าโพเรียกว่าโพวาทีเรียกว่าอะไรนะครับโพวาทีอันนี้แปลว่าพราหมณ์แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าพวกพราหมณ์พราหมณ์นี่ทำไมจึงเรียกพราหมณ์ว่าโพวาทีเพราะว่าพวกเขาก็ชอบเรียกคนอื่นว่าโพชอบเรียกคนอื่นว่าโพนะครับเรียกคนอื่นว่าโพนะครับอันโพตัวนี้ก็เป็นอารัปนะนะครับตัวโตติวัตเตโพวาโตตามมานะครับโพเคตุลองแปลสูตรเลยครับมี3บทโอเคตุเคในพระวิพัฒน์เบื้องหลังโพการอาเทศเป็นโพภาวะโตแห่งพวันตะสัตว์โหตุเอ้ยโหติย่อมมีแล้วก็ตุเนี่ยมาไว้ทีหลังดูนะคะตุนี่ว่าจะไปโพตุเลยโพตุตุนี่ทำหน้าที่อะไรครับตุที่จริงตุมันเป็นอาวุธสมุจยะมันสามารถจะไปทำให้เกิดพันเตและพลตาได้ด้วยพลตะพันเตมันเป็นอาวุธสมุจยะค่ะอาจารย์เราก็เลยเป็นอาวุธสมุจยะเพราะนั้นอาวุธสมุจยานี่รวบรวมอะไรรวบรวมให้มีการอาเทศพระวันตะเป็นพันเตและโพนตะได้ด้วยตุสับตุสเดนาพันเตโพนตาที่จานะด้วยอำนาจของตุสับนะรวบรวมเอาอาเทศอย่างอื่นมีพันเตโพนตะเป็นต้นด้วยนะเพราะฉะนั้นนอกจากเอาพระวันตะเป็นโพแล้วยังเอาพระวันตะเป็นพันเตนะเป็นโพนตาเป็นโพนตะได้ด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นรวบรวมทั้งวิพัฒน์นี้ด้วยวิพัฒน์อื่นด้วยตุสับก็เลยควรจะอยู่ทั้งหลังโพ
โพตุหลังโพด้วยหลังโพด้วยหลังเคด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าดูอยู่หลังเคก็ต้องเรียกเคตูเคตูนะครับถ้าอยู่หลังโพก็โพตูใช่ไหมครับลองแปลใหม่นะครับแล้วเอาตุไปนั่งหลังทั้งสองคำเลยครับโพตุเคตูเคตุในเพราะพระวิพัฒน์เบื้องหลังและวิพัฒน์อื่นด้วยโพตุการอาเทศเป็นโพและพันเตโพตะด้วยเป็นต้นเป็นต้นด้วยเป็นต้นด้วยภาวะโตแห่งพระวันตะสัพโพติย่อมมีโพติย่อมมีอันนี้ก็เรียกว่าตุสัพเป็นอาวุตสมุทตนะครับอุตตสมุทยาตุสาเตนะปันเตโพนตาที่จะท่านไม่ได้ไม่บอกแล้วท่านก็บอกแค่นี้เราก็รู้กันว่าอัดอะไรนะครับตุสาเตนะปันเตโพนตาที่จะคำศัพท์มีย่อยิ่งย่อมากก็ทำให้จำได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเอาพระวันตาเป็นโพแล้วฆ่าโลโปหลังจากนั้นทำอะไรครับลบคะค่ะด้วยเสสโตโลปังคะสิติด้วยเสสโตโลปังค่าสีปีนะครับโพตามรูปโพครับโพโพสับโพปันเตก็เลยกันโพปันเตโพและปันเตทำพร้อมกันไปเลยโพสับเดิมโพและปันเตสับเดิมเป็นพระวันตะลงสี่อารัปณะด้วยอารัปณีจักตั้งสี่ชื่อคะด้วยอารัปณีสิคะสัญโยนี่ทำเหมือนกันแล้วก็ในเพราะคะอาเทศพระวันตะเป็นโพด้วยสุโดยตรงโพเคตุแล้วก็ใช้ตุสัพอาเทศพระวันตะเป็นพันเตด้วยตุสัพในโพเคตุแล้วลบคะด้วยเสโตโลปังคะสิปิสำเร็จรูปเป็นโพและพันเตโพปันเตก็คือถ้าทำแยกก็อันหนึ่งทำด้วยสุดโดยตรงอันหนึ่งทำด้วยตุสับหรือจะทำโดยตรงทั้งหมดเลยก็ได้เพราะว่าโดยตรงก็คือมีตุสับอยู่แล้วตุมันก็อยู่ในสูตรอยู่แล้วตุก็อยู่ในสูตรอยู่แล้วก็อาเทพวันตาเป็นโพปันเตด้วยโพเกตุนะครับเป็นเลยก็สำเร็จรูปเป็นโพข้าแต่ท่านผู้เจริญปันเตก็ข้าแต่ท่านผู้เจริญนะครับแต่เวลาไปใช้จริงครับเราบอกว่าโพเคตูติสุเตนะพระวันตะสัทธัสสะโพอาเทโสโหติอย่างนี้ได้ไหมครับโพอาเทโสโหติครับถูกต้องแล้วครับแล้วก็พระวันตะถ้าเราเอาสองตัวเลยนะคะอาจารย์โพสองตัวก็ใช้โพเคเหมือนเดิมใช้สูตรโดยตรงนั่นแหละโพแล้วก็พันเตจัดนะคะโพเคตูติสุเตนะพระวันตาสัทธัสสะโพปันเตโพปันเตอาเตสาโหติแต่ว่าเวลาทำตัวรูปก็ทำตัวรูปก็ควรจะทำทีละนั้นในควรจะแยกกันดีกว่าอันนี้ผมเห็นว่าเขียนไว้เดียวทีเดียวผมเลยให้ทำพร้อมๆกันไปนะครับแต่จริงแล้วนักศึกษาก็ต้องทำแยกนะครับโพปันเตโพสับแล้วปันเตสับเราก็ไม่ต้องกลัวเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นพันเตเจอบ่อยใช่ไหมครับพันเตเพราะฉะนั้นพันเตต้องทำรูปบ่อยๆนะพันเตมาจากพวันตะลงสินะครับพันเตมาจากไหนนะครับพวันตะสิค่ะวันตะกับสิส่วนอุโสนะฮะอุโสไม่เกี่ยวกับตรงนี้เนาะอุโสเป็นนิบาตเพราะฉะนั้นอุโสนิบาตก็เพราะฉะนั้นเวลาเรียกพระภิกษุก็มีอาวุโสกับพันเตผู้ที่มีอายุน้อยกว่านะครับถูกเรียกว่าอาวุโสผู้ที่มีพรรษามากกว่าถูกเรียกว่าพันเตนะครับเพราะฉะนั้นผู้น้อยเรียกผู้ใหญ่ว่าไงครับผู้น้อยเรียกผู้ใหญ่ว่าพันเตพันเตผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยว่าอาวุโสค่ะอาวุโสแล้วก็เติมชื่อลงไปข้างหลังอาวุโสพุทธกิตาเราเรียกดูสิครับอาวุโสพุทธรักขิตาถ้าแล้วก็พันเตธรรมรักขิตาได้พันเตธรรมรักขิตาเพราะนั้นเราก็ใช้ชื่อไว้ข้างหลังได้นะครับเพราะนั้นเวลาเราเรียกพระภิกษุสงฆ์
แล้วก็พันเตพันเตท่านผู้เจริญเราก็ต้องจำไว้ด้วยว่ามาจากพระวันเตงเออพระวันตะพระวันตะเป็นพันเตมาจากพระวันตะนะครับพันเตพระวันตะบางครั้งพันเตก็เป็นนิบาตก็มีพันเตแปลว่าพันเตครับค่าได้ใช่ไหมครับลักษณะนั้นก็ถือว่าเป็นพันเตนิบาตที่ไม่เกี่ยวกับตรงนี้อ๋ออามาพันเตอามาพันเตครับค่าเนี่ยนะครับไม่ต้องแปลว่าผู้เจริญไม่ต้องพันเตเท่ากับอามานะครับอามาพันเตอามาพันเตนี่ครับค่านะครับอันนี้ก็ที่มาของการร้องเรียกส่วนมากจะใช้กับการร้องเรียกมากนะครับโปพันเตโปนตาก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมครับโปนตาไม่ค่อยได้ใช้นะโปนตาไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยเรียกกันนะในภาษาบาลีใช้แต่โพและใช้พันเตใช้เยอะแต่ถ้าเราเรียกอย่างเวลาผมเขียนบาลีในลงในข้อในบทความโพธิยาลัยก็ใช้โพนโตใช่ไหมครับโพนโตปาลีมามกาปาลีมามกาแปลว่ามิตรรักแฟนบาลีนะครับแต่โพนโตหรือโพนตาก็ได้ใช่ไหมครับโพนตาหรือพวันโตก็ได้พวันโตปาลีมามกาอย่างเนี้ยนะพวันโตโพนโตนะโพนโตอิติปุริสาโพนโตก็เท่ากับเหมือนกับภาษาอังกฤษ lady and gentleman อะไรอย่างเนี้ยนะครับก็โพนโตโพนโตพวันโตพวันตามีรูปปู่โพดด้วยนะครับโพปันเตโพนตาโพนตาโพนโตโพนตาโพนตาพันเตโพนตาโพนตานะครับแล้วก็โพนโตพวันโตพวันตาพหูพจน์ก็พหูพจน์ว่าไงนะครับพหูพจน์ก็พวันโตพนโตพวันโตพวันตาพนโตพวันโตพวันตาใช้สูตรสัพพโยนิเนมาพวันโตพวันตาอ๋อตอนนั้นก็ทุติยาพวันตังโพนเตวันเตโพนเตก็ใช้โอภาโวได้ว่าโยสุใช่ไหมครับโอภาโวว่าจิยุสุวการัสานะครับถ้าเป็นโอนี่แปลว่าใช้สูตรนี้ก่อนโอภาโวก่อนครับโอภาโวนะฮะโพนโตพนโตพนเตปวันเตนะครับโปเกตุนะครับก็ตุสับก็ใช้ด้วยสูตรเนี้ยนะครับแล้วก็โพนตะก็เหมือนกันมาจากพวันตะเลยนะครับเพราะนั้นพนพนตาพนตานี่พนตะลองทำตัวรูปพนตานี่ตัวพนตานี่จริงๆถ้าเป็นสี่วิภัตตินี่นะเป็นสี่วิภัตตินี่ใช้สูตรตุสับด้วยโพเคตุนะครับเป็นโพนตานะครับตุสับตัวนี้ก็ต้องกำหนดจำไว้เหมือนกันว่ามันทำนาทีอะไรนะครับโพตาก็ธรรมดาเนาะสวันตานาเอานาเซซุโอปาโวว่าจีที่โยคะวิภาเกนะโอปาโวอันนี้ใช้โยคะวิภาคะว่าอะไรครับโยคะวิภาคะโอปาโวค่ะโอปาโวโอปาโวแปลว่าจีโยคะวิภาคะแยกสูตรจากโอปาโวว่าจีโอปาโวว่าจีโยโอปาโวว่าจีโยสุตัดโยสุวกาลสะออกใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ในโยเลยตัดโยทิ้งเลยตัดโยทิ้งก็เหลือสูตรว่าโอภาโววัจิเราก็จะได้คำแปลที่กว้างขึ้นใช่ไหมครับกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นในเพราะวิพัตน์อื่นก็สามารถเข้าได้ตาแทบเป็นโอได้บ้างนะเพราะฉะนั้นในเพราะนาก็ได้ในเพราะสาก็ได้นะครับสามารถอาเทศวะของประวันตศัพท์เป็นอะไรนะครับเป็นโอเป็นโออุทาหรณ์ก็โพตาต้องทำรูปโพตาดูนะโพตาโ
พุทธศัพท์เดิมก็เป็นพระวันตะลงนาตัตติลงนาตัตติยาวิพัตด้วยกัลเมตัตติยาลงนาตัตติตัตติยาพระนาวิพัตอาเทศวะเป็นโอด้วยโอภาโวกวจิโยคาวิภาคะในโอภาโวชื่อสุดโอภาโวกวจิหรือจะบอกว่าด้วยสูตรว่าโอภาโวกวจิก็ได้โอด้วยสูตรโอภาโวกวจิหรือโอภาโวกวจิโยคาวิภาคะในโอภาโวกวจิโยสุกวะโยสุวะกาลสะยาวไปครับแล้วก็อาเทศวะเป็นโอแล้วมันก็จะเป็นโพนตะโพนตะบวกกับนาแล้วก็แยกแยกพยัญชนะพระออกจากสระโอจากสระอะก่อนเอาอะไรนะครับเอาหน้ากะเหมือนอะไรนะครับตาหน้าตาให้เหมือนหน้าตุด้วยเสสูตรหน้าตุวะตั้งหน้าตาเหมือนหน้าตุหรือถ้าเราไม่ตั้งก็ไม่ได้ใช่ต้องตั้งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้โตติตาเอาหน้าตุกนาเป็นตาด้วยโตติตาสัสมิงนาสุครับแล้วก็สำเร็จรูปเป็นโพตาสำเร็จรูปเป็นโพตาด้วยท่านผู้เจริญครับอันท่านด้วยท่านผู้เจริญกับท่านผู้เจริญนะครับหรืออันท่านผู้เจริญไอ้ตัวนี้จะใช้อาเทศจริงๆนะอาเทศนาตากับนาเป็นตาเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นการข้ามไปเลยเรารู้แล้วว่าเขาผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วเป็นบุตรบุญธรรมเรียบร้อยเราจะบอกว่าอาศัยสูตรเสสุนัสวะเป็นตัวชี้นำอาเทศนาตากับนาเป็นตาอันนี้ได้นะครับด้วยโตติตาสาสมินาสูอันนี้เพราะว่าสูตรที่เสสุนัตุวะนี่ไม่ใช่สูตรทำรูปโดยตรงใช่ไหมครับใช่ค่ะสูตรที่ให้ใช้วิธีได้อาเทศอานาเทศนาตากับนาเป็นตาโดยอาศัยโดยอาศัยคำแนะนำของเสสุนัตุวะคำแนะนำของเสสุนัตุวะครับด้วยสูตรว่าอะไรนะครับโตติตาสัตสมิงนาหรือไม่ต้องใส่เลยก็ได้ก็อาเทศนาตาเป็นกำนาเป็นตาด้วยโตติตาไปเลยว่าเอาจากไหนก็จากเสสุนัตุวะก็บอกไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับโตติตาสัตสมิงนาสูติสุเตนะนาวิภัตติสะนตุสะตาอาเทโสโหติครับค่ะนาวิภัตอะไรนะนาวิภัตติสะนตุสะก็ต้องสาวิพัตติสะสาวิพัตติสะสาวิพัตติสะไม่ต้องบอกว่านาถ้านานี่ต้องใส่สานาวิพัตติสะซึ่งมันรู้สึกมันเยอะอ๋อไม่สวยสาวิพัตติสะพร้อมด้วยกับวิพัตใช่ๆครับสาวิพัตติสะนัตตุสะตาอาเทโสตาตาการาเทโสหรือตาอาเทโสตาอาเทโสโหติค่ะค่ะเพราะว่าถ้ามันสองตัวมันก็ตาการะรู้สึกมันก็ค่ะตาตัวเดียวตาอาเทโสโหติหรือตาเทโสโหติอย่างนี้ก็ได้นะครับก็สำเร็จดูเป็นโพตาตาส่วนมากมันจะมาในรูปแบบของอนาปิหิตกัตตาเนาะโพตาเพราะฉะนั้นลงตาลงนานี่ถ้าลงในอนาปิหิตกัตตาลงด้วยสุตตริจะเนาะสุตตริจะนะครับเพราะฉะนั้นโพตาลองตั้งลองเขียนประโยคอีกซัมเพิลดูหน่อยนะครับประโยคอุทธาหรณะในการใช้อ่ะพอทำรูปได้แล้วเราก็ลองเอามาใช้ดูหน่อยว่าอาจจะใช้ในกรณีไหนบ้างโพตาเป็นอนัพพิตากตาเราจะทำเป็นประโยคกรรมหรือประโยคกัตตาเป็นอนัพพิตากตาครับก็ต้องเป็นประโยคกรรมประโยคต้องเป็นประโยคกรรมลองทำดูครับประโยคกรรมไม่เป็นไร
กรรมเป็นประโยคกรรมยังไงนะครับโพตาสุขังได้ไหมครับสุขังค่ะอนุภูยเตโพตาสุขังอนุภูยเตโพตาสุขังอนุภูยเตสุขังอันว่าความสุขโพตาอันท่านอนุภูยเตย่อมเสวยถ้าเสวยทุกข์ก็ว่าไงครับทุกขังอนุภูยเตโพตาทุกขังอนุภูยเตอันนี้ก็เอาโพตาไปทำดูทำรูปแล้วก็สร้างเป็นประโยคมันก็จะจบลงตรงนี้นะครับได้ความตรงนี้ทีนี้เราก็เป็นแค่ตัวอย่างที่เฉยนะครับเดี๋ยวนี้โพตานะโพตาแต่ไม่ใช่ว่าไปเรียกตาว่าโพตาเดี๋ยวนี้ก็ได้เหมือนกันนะตาเป็นภาษาไทยโพเป็นโพตาแน่ท่านตาคือคนละศัพท์กันโพตาตาไม่ได้โพตาตาแน่ท่านพ่อโพตาตาอันนั้นคนละเรื่องกันนะครับภวตาภวันเตนะมี3รูปนะครับโพตาภวตาภวันเตนะนะครับโพตาภวตาภวันเตนะภวตาภวตาแล้วก็ทำก็เรียกอะไรทำรูปไปๆเคียงกันโพโตกัจจินุโพโตกุสลังกัจจินุโพโตกุสลังในประโยคนี้โพโตนะโพโตมาจากพวันตะลงศัพท์ใช่ไหมครับเวลาเราถามว่าสบายดีท่านสบายดีไหมเราพูดว่าไงครับกัจจินุโพโตกัจจินุโพโตกุสลังกุสลังกัจจินุโพโตกุสลังหาอายุภาษาบาลีว่าไงครับกัจจินุโพโตกุสลังกัจจินุโพโตกุสลังกัจจิโพโตอนามยังก็ได้นะมาพูดกันอนามยังอนามัยอนามัยก็มาตรงนี้นะครับกัจจิอายุแล้วเวลาเราพูดทางอายุภาษาบาลีกัจจินุโพโตกุสลังกัจจิโพโตอนามยังยาวมากเลยนะครับสบายดีไหมภาษาบาลีพูดตั้งครึ่งคาถาเลยนะครับกัจจินุโพโตกุสลังกัจจิโพโตอนามยังนะครับถามว่าไงนะครับกัจจินุโพโตกุสลังกัจจินุโพโตอนามยังครับเนี่ยก็โพโตกุสลังแปลว่าอะไรครับกุสลังความสุขความสบายความเจริญความสบายความแข็งแรงสุขภาพความสบายนะโหติย่อมมีโพโตแก่ท่านกัจจินุบ้างหรือหนอนะความสบายย่อมมีแก่ท่านบ้างหรือไม่นะครับกัจจินุกัจจินุนะกัจจินุโพโตกุสลังนะบางทีไม่มีนุกกัจจิโพโตอนามยังก็ใช้ได้เหมือนกันเหมือนกัจจินุก็ได้กัจจิเฉยๆก็ได้ใช่ไหมครับเวลาเราถามเหมือนกับกัจจิคัมมณียังอันเดียวกันนั่นแหละกัจจิคัมมณียังพอทนไหวไหมพอเป็นไปได้ไหมกัจจิยาปณียังนี่ถ้าเราไม่พูดพอเป็นไปได้เราก็พูดพอเป็นไปได้ไหมพอทนได้ไหมถ้าพอทนได้ในภาษาไทยก็คงจะเจ็บอยู่หรือมั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าพอทนได้ไหมเราเขาไม่ได้เป็นอะไรจะทนได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำแปลจริงๆก็คือว่าสบายดีไหมใช่ไหมครับสบายดีไหมนะสบายดีไหมแต่ว่าเป็นการถามในลักษณะที่ว่าทางธรรมะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแม้กระทั่งถามนี่ก็ยังให้มองเห็นสภาพมองเห็นสภาวะว่ามันเป็นทุกข์นะใช่ไหมครับใช่นี่มันสื่อให้เห็นออกมาไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นในศาสนาจะไปบอกว่าสุขเขนะวัสสิพระพุทธเจ้าจะไม่ถามแบบนี้นะครับถ้าคนต่างโลกก็ถามได้สุขเขนะวัสสิแปลว่าอะไรนะครับท่านมีความสุขดีอยู่หรือคุณวัสสิย่อมอยู่ระวังว่าท่าน
วัสสีย่อมอยู่สุขเถนะโดยความสุขหรือด้วยความสุขอย่างมีความสุขคุณย่อมอยู่อย่างมีความสุขไหมพุทธเจ้าไม่ถามนะพ่อสุขมีไหมครับสุขไม่มีแต่ทุกข์ที่มันเปลี่ยนไปสุขครับโดยทั่วไปแล้วมันไม่มีรูปนามกับหน้าในถูกปั๊มดิ้นรนตัวอะไรทุกข์ตลอดเพราะนั้นพุทธเจ้ามองว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขจริงๆเพราะนั้นจะถามปฏิคมณียังทนได้ไหมสุขครับยังยาปฏิยังพอไหวไหมพอไหวไหมไม่ไหวแล้วอะไรจำนองนั้นนะครับเพราะนั้นจะไม่มีคำว่าสุขเณวัสสีนะครับงั้นถ้าสุขเณวัสสีแสดงว่าเป็นอัตตวาทเป็นอะไรนะครับอัตตวาทอัตตวาทอัตตวาทะศาสนาพุทธไม่ใช่อัตตวาทะศาสนาพุทธเป็นอะไรครับอนัตตวาทะอนัตตวาทะถ้าเราถามว่าศาสนาพุทธเป็นอะไรตอบว่าไงครับอนัตตวาทะอนัตตวาทะนะครับไม่ใช่อัตวาทะอัตวาทะในศาสนาอื่นนะครับมีพระเจ้ามีผู้สร้างมีอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าอัตวาทะวาทะคือศาสนาวาทะแปลว่าอะไรนะครับศาสนาค่ะศาสนาเพราะนั้นของเราเป็นอนัตวาทะเพราะนั้นบางทีเราเรียกว่าเถรวาทใช่ไหมครับเถรวาทเถรวาทคืออะไรก็คืออนัตวาทะว่าเถรวาทนี่อาจจะยังไม่สื่อถึงสภาวะธรรมเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะก็ถามว่าศาสนาพุทธเป็นวาทะประเภทไหนครับเป็นอนัตตวาทะอนัตตวาทะวันนี้เป็นวันอะไรครับวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาแบบไหนครับยกไม่ออกค่ะอาจารย์วันสำคัญทางพุทธศาสนาวันก่อนเป็นวันอาสาฬหบูชาสำคัญยังไงครับเยอะเลยค่ะอาจารย์เป็นวันที่แสดงปฐมเทศนาเป็นวันที่ได้ปฐมสาวกเป็นวันที่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นวันที่เรามีพระรัตนตรัยแล้วก็แล้ววันนี้นะครับวันนี้เหรอก็รู้ว่าเข้าพรรษาแล้วแต่ไม่รู้สำคัญยังไงก็เกี่ยวข้องกับปัญจวัคคีย์ครับอ๋อวันนี้คงจะแสดงอนัตตลักษณสูตรแน่เลยท่านนั้นบรรลุพระอรหันต์ครบได้เป็นพระอรหันต์ห้าองค์เป็นวันที่ประสงค์สาวกบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันห้าองค์ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าเนี่ยแหละอนัตตอนัตตะอนัตตลักษณสูตรเมื่อเช้านี้ก็ลุกขึ้นมาสวดไม่ใช่สวดหรอกคืออ่านนะยังสวดไม่ได้นะครับแต่ก็ดีมากมากอัดไวเหมือนกันแต่อัดแล้วรู้สึกเสียงมันไม่ค่อยดีอ่ะมันยังเผยแพร่ไม่ได้นะครับเสียงไม่ดีต้องให้เสียงดีๆก่อนนะครับจะต้องเรียกว่าสาธยายหลายๆรอบก่อนแล้วก็ค่อยบันทึกนะครับก็อันนี้ก็ช่วงนี้ก็สวดพระสูตรบ่อยนะสามัญเดียวก็เรียกสามัญเดียวผมจะไม่สวดมาจับนะครับนักศึกษาก็ควรจะลุกขึ้นมาตีห้าหรือว่าตีไหนก็ได้นะครับนะลุกขึ้นมาแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็สวดสาธยายบ้างสาธยายมนต์สูตรสั้นๆบ้างอย่างน้อยก็10นาทีก็ยังดีนะครับจะทำให้เรามีพลังนะครับมีพลังในการดำเนินชีวิตทั้งวันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสัพเพโสตุชนาอาโรคิกาโหนตุสุขิตาจาสาธุสาธุพระบุตรลมีอาจารย์กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสาธุครับสาธุสาธุค่ะ